โอเควันนี้มาเอาหูฟังโซนี่ที่มาเคลมครับเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปเอาหูฟังก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันครับโอเคครับผมมาเอาหูฟัง Sony WF 1000X Mark 4ที่มันมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมดเร็วก่อนเวลาอันควรแล้วก็แบตเตอรี่มันเดรนออกไปเนี่ยจนแบตเตอรี่เสื่อมก่อนที่จะหมดประกันซะอีกตรงนั้นนะครับก็อันเนี้ยมาเอาหูฟังที่มาเคลมแล้วซึ่งหูฟังของผมเนี่ยมันคือถ้าใครที่ติดตามผมอยู่เนี่ยก็คือตั้งแต่แรกๆเลยเรารีวิวกันตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2021ตอนที่พูดอยู่เนี่ย2023นะครับจังหวะที่ผมเริ่มรู้ตัวว่าตัวหูฟังเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันมีปัญหาเนี่ยก็คือช่วงปี2022ที่แบบเราวนๆใช้ด้วยความมีหูฟังหลายตัวผมก็พยายามสลับกันใช้มันมีจังหวะนึงที่พอเอาตัวของหูฟังมาใช้อ่ะมันอยู่ดีตัวหูฟังแบตเตอรี่มันไม่เก็บไฟหูฟังมันแบบเฮ้ยทำไมหูฟังมันแบบมันไปเร็วมากตรงนั้นเราก็เลยสงสัยแต่คือณวันนั้นน่ะมันคือวันที่โซนี่อ่ะยังไม่ได้มีประกาศอะไรเราก็ได้แต่คิดว่าเฮ้ยหรือเราเวียนใช้ไม่ทันแล้วแบตเตอรี่มันแบบมันเดรนมันแบบมันเสื่อมไปตามอายุของมันแต่คือเราก็แค่สงสัยว่าเฮ้ยมันประมาณแค่ปีเดียวเองนะตรงนั้นจนกระทั่งช่วงต้นปี2023เนี่ยครับที่เริ่มมีข่าวว่าแบตเตอรี่ของหูฟังรุ่นนี้มันมีปัญหาในเมืองนอกก็ลงข่าวในเมืองไทยก็มีลงข่าวกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนโซนี่ก็ออกมาสื่อสารไกลๆว่าถ้าใครมีหูฟังรุ่นนี้แล้วมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือให้ลองอัปเดตเฟิร์มแวร์ถ้าทำได้แต่คือหูฟังของผมอะด้วยความแบตเตอรี่มันหมดไปเลยแบบแล้วมันชาร์จไม่เข้าอีกเลยเนี่ยมันทำอะไรตรงนั้นไม่ได้ก็เลยเลือกเป็นทางออปชันที่2ที่ต้องเอามาตัวหูฟังเนี่ยมาที่ศูนย์บริการที่โซนี่นะครับซึ่งผมเลือกมาที่โซนี่ที่เพชรบุรีตัดใหม่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพตรงนี้ครับสำหรับคนที่มีหูฟังโซนี่ WF 1000X Mark 4ก็อย่าเพิ่งถอดใจนะครับแบตเสื่อมประกันหมดแล้วเนี่ยก็สามารถส่งเคลมได้อย่างในกรณีของผมเนี่ยอย่างที่เอาตัวของใบเคลมให้ดูเนี่ยของผมก็ตัวแบตเตอรี่ก็คืออ่ะมันเสื่อมไปนานแล้วแล้วก็ตัวของประกันก็หมดไปนานแล้วเช่นกันก็สามารถเคลมได้นะครับตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าใครที่อยู่ในกรุงเทพแล้วอยู่ไม่ไกลจากศูนย์บริการของโซนี่สาขาใหญ่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่อ่ะให้มาดำเนินการเองมันจะเร็วมากอย่างในกรณีของผมเนี่ยผมส่งซ่อมผมไปเอาตัวหูฟังเนี่ยไปที่ศูนย์บริการวันที่9แล้วก็วันนี้วันที่รับกลับเนี่ยก็คือวันที่16นะครับจริงๆเนี่ยก็คือเขาโทรแจ้งแล้วก็ SMS แจ้งมาตั้งแต่วันที่15แล้วตรงนั้นก็เรียกว่าตัวของระยะเวลาเนี่ยถ้ามันเข้าข่ายว่าแบบมันเสียตามแบบในกรณีเงื่อนไขตัวของแบตเตอรี่เสื่อมเกินกว่าเหตุเนี่ยอันเนี้ยมันใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่ได้นานมากซึ่งตอนที่ไปส่งเคลมเนี่ยเขาจะบอกว่ารวมๆกันเนี่ยประมาณใช้เวลาประมาณสักกลมๆประมาณ2อาทิตย์ไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้ไม่นับรวมวันหยุดซึ่งพอถึงในโปรเซสจริงๆเนี่ยผมว่าถ้ามันไม่ได้มีคิวอะไรเยอะแล้วก็เขามีของให้เคลมอยู่แล้วเนี่ยมันใช้ระยะเวลาไม่นานมากหรอกครับส่วนคนที่ไม่ได้สะดวกมาที่ศูนย์บริการโซนี่เองแม้ว่าอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในจังหวัดอื่นๆเนี่ยตรงเนี้ยลองสอบถามที่ทางโซนี่ฮอตไลน์ดูครับว่าแบบมันมีบริการตัวของการส่งซ่อมในรูปแบบของไปรษณีย์ไหมอะไรแบบนี้แล้วก็ผมแนะนำว่าถ้าจะส่งซ่อมในลักษณะของไปรษณีย์เนี่ยส่งเคลมก็คือเราเขียนรายละเอียดให้เรียบร้อยว่าตัวหูฟังของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันจะคล้ายๆกับที่เวลาถ้าเราไปที่ศูนย์บริการเนี่ยตอนที่เขารับตัวของหูฟังเราไปเขาก็จะถามอาการว่าอาการของเราเป็นยังไงซึ่งผมก็อยากจะเห็นกันเนี่ยผมขึ้นให้ดูว่าผมก็แจ้งว่าของผมเนี่ยตัวแบตเตอรี่หูฟังทั้งสองข้างมันใช้งานไม่ได้เลยแล้วก็ฝากตรวจตัวของกล่องของกล่องด้วยว่าตัวของไฟตัวแบตเตอรี่ในตัวกล่องเนี่ยมันยังโอเคไหมเพราะว่าตั้งแต่พอที่มันตัวแบตเตอรี่มันเดดไปเนี่ยผมก็ไม่ได้หยิบหูฟังออกมาใช้เลยตรงนั้นอันนี้ก็เขียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเขียนรายละเอียดแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยตรงนั้นเพื่อที่ว่าเวลาที่เขาได้ตัวหูฟังไปเสร็จเนี่ยเขาจะโทรมาถามอาการเพิ่มเติมหรือตอนที่เคลมหูฟังเสร็จเนี่ยเขาจะได้โทรมาแจ้งเราได้รวมทั้งส่ง SMS ด้วยครับส่วนตัวของ 1000X Mark 5ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็กำลังจะขายในไทยเร็วๆนี้เนี่ยไม่ช่วงเดือนสิงหาก็กันยายนนะครับน่าจะต้องได้ขายในไทยแล้วล่ะก็มีคนกังวลว่าแบบมันจะเป็นอาการเดียวกับตัวของMark 4อีกไหมมันจะเป็นแบบอยู่ดีแบบแป๊บเดียวแล้วก็ยังไม่ทันหมดประกันเลยหรือแบบปีเดียวเนี่ยตัวแบตเตอรี่มันแบบเสื่อมมากๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยผมหาข้อมูลนะครับแล้วก็เจอว่า
ในเว็บ The Verge ก็เขาเหมือนถามแทนยูเซอร์ไปแล้วว่าเฮ้ยมันจะเจอปัญหานี้ไหมกับทาง Sony Sony เนี่ยก็ตอบมาสั้นๆว่าในตัวของ WF 1000X Mark 5เนี่ยมีการเปลี่ยนเรื่องของอัลกอริทึมในการใช้พลังงานของตัวหูฟังแล้วไม่น่าจะเกิดเรื่องนี้กับตัวของ WF 1000X Mark 5ครับตรงนี้เนี่ยใครที่กำลังรอซื้อตัวของหูฟัง Sony WF 1000X Mark 5เนี่ยก็สบายใจได้ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบที่ตรงนี้แล้วกันเพราะเดี๋ยวผมไปคุยธุระกับลิฟก่อนตอนนี้อยู่ที่ MBK นะครับเดี๋ยวพบกันในวิดีโอต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ